านราเมงค่ะตึ๊ดตึ๊ดตสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมากินราเมงข้อสอบของแท้อยู่ที่ชินจูกุแล้วที่ไทยอ่ะที่ไทยไม่ใช่ของแท้ค่ะอ๋อใช่แล้วแบบวันนี้ก็เลยแบบว่าขอมาถึงญี่ปุ่นมาที่จะมากินราเมงข้อสอบแล้วก็ใครคิดนะคะเดี๋ยวมีแจกของด้วยค่ะเราจะแจกราเมงข้อสอบแต่ต้องรอดูให้จบคลิปก่อนนะคะโอเคตื่นเต้นปะตื่นเต้นเดี๋ยวเราไปเล่นด้วยนี่ก็มากินแล้วจะมาเล่นเลยครั้งที่แล้วมากินรอบนึงแล้วคืออร่อยมากราเมงข้อสอบอร่อยมากจริงจริงถูกเราต้องกดสั่งก่อนว่าเราจะเอาอะไรที่ญี่ปุ่นส่วนมากมันจะเป็นระบบนี้กันหมดเลยเป็นตู้แบบนี้เป็นตู้ใส่กุ้งซึ่งมันก็จะมีเลือกว่าแบบอยากกินอะไรแบบไหนกดนี้แล้วก็จะได้ตั๋วมาอันนึงตั๋วนะคะสำหรับสั่งราเมง890เยนประมาณ300บาทนี่ค่ะได้แล้วตอนเราจะสั่งอันนี้เพิ่มมันคือหมู490เยนก็ได้บัตรลงมาเราจะกินไข่1ฟองไข่130เยนสำหรับไข่ใบละ50บาทเย้เอาข้าวไหมข้าวเหลือหมดพอดีเลยอ่ะเฮ้ยพอดีโหสุดยอดเลย150 160 70เฮ้ยไม่พอดีว่ะสั่งเท่าไหร่80โอ้ยหมดแล้วอ่ะเอาแค่นี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวไปค่อยไปสั่งข้าวที่ตรงนั้นก็ได้ค่ะเอาแค่นี้ก่อนดีใจจังเลยมาแล้วได้กินเลยอ่ะนี่เขาก็จะได้ข้อสอบมาแบบนี้นะคะข้อสอบก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษทั้งหมดไม่มีภาษาไทยนะคะถ้าใครที่ไม่เซียนเรื่องภาษาก็ดูคลิปนี้ได้ไปพร้อมๆกันแล้วก็กรอกข้อมูลกรอกข้อสอบไปพร้อมๆกันนะคะข้อแรกดาชิซีซันนิ่งสต็อกดาชิคือน้ำซุปปลาดาชิอยากจะได้ให้รสชาติแบบว่าไลท์หรือว่ามีเดียมหรือว่าสตรองก็คือจะให้รสชาติเบาบางหรือปานกลางหรือว่าเข้มแล้วก็วงกลมไปนะคะว่าเอาปานกลางเนี่ยเขาจะมีแบบว่าอันที่แนะนำคือจะเป็นจุดไข่ปลาใช่อันต่อไป richness ก็คือความมันของน้ำซุปนะคะก็จะมีตั้งแต่นันก็คือไม่มันเลยแล้วก็มีมันนิดหน่อยมันปานกลางแล้วก็เข้มข้นแล้วก็เข้มข้นมากถ้าใครชอบกินแบบมันๆก็สั่งเอา extra rich ได้แต่ว่าโมอ่ะเอาแบบธรรมดาโมก็สั่งแบบนั้นไปต่อไปกะหรี่อยากเราใส่กระเทียมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้กระเทียมบดมันจะทำให้รสชาติราเมงซุปราเมงคือหอมๆกินกระเทียมอันนี้คือไม่ใส่เลยอันนี้คือใส่นิดนึงอันนี้ปานกลางอันนี้คือเพิ่มขึ้นอีกครึ่งนึงแล้วอันนี้ถ้าเพิ่มขึ้น1เนี่ยก็คือไม่มีชาร์จด้วยก็คือไม่คิดตังค์เพิ่มไม่คิดตังค์เพิ่มเราเอาครึ่งนึงกรีนออนเนียนจะใส่หรือเปล่าคะต้นหอมข้างบนไม่เอาเอาเป็นสีขาวมันจะมีเฉพาะแบบที่มันเป็นต้นคั่วๆมันอะแต่ว่าเราจะเป็นกรีนออนเนียนนะคะชาชูเอาไหมสไลด์ท็อกชาชูก็คือหมูเอาอยู่แล้วเนาะต่อไปออริจินอลเรดสไปซี่เรดซอสก็คือความเผ็ดระดับความเผ็ดเราจะไม่เผ็ดเลยหรือว่าเผ็ดนิดหน่อยเผ็ดปานกลางเผ็ดมากหรือว่าจะแบบเขียนได้เลยจะเผ็ดขึ้นอีกกี่เท่า 3-10 เท่าเขียนได้เลยสไปซี่ละกันระดับ2สุดท้ายเรื่องเส้นนะคะเส้นคือจะเอาแบบว่าแข็งๆเลยแข็งที่สุดหรือว่าแข็งนิดหน่อยปานกลางนิ่มแล้วก็นิ่มมากๆโมเป็นคนชอบเส้นแข็งมากชอบกินมากเลยเส้นแข็งๆแล้วก็ใส่พิซซ่าเฟิร์มเลยนะคะเรียบร้อยค่ะแล้วก็จะมีไข่ต้มด้วยใช่ป่ะเราก็จะยื่นพร้อมกับให้เขาแบบนี้อ๋อคือที่เรากดมาเราก็ต้องยื่นไปด้วยใช่แล้วก็ต้องกดปุ่มนี้ค่ะกดปุ่มเรียกเขาถูกไหมครับแล้วก็จะร้องแล้วเขาก็จะมาแล้วตื่นเต้นไหมล่ะนี่มันเป็นไข่ต้มใช่ที่มีไข่ต้มแพงอยู่เนาะน่ากินสุดกินแล้วนะคะอิตาลีนัสแก่
กดไลค์ให้ฉันยังอ่ะก่อนที่แกที่แกมาดูชิคคลิปฉันได้แกกดไลค์ฉันยังอ่ะพูดกับใครเนี่ยพูดกับคนดูนั่นแหละเดี๋ยวมีของจ่ายใครคลิปจริงๆดูก่อนนี่นะคะสุดยอดน้ำซุปมันหอมกลมกล่อมเข้มข้นกำลังดีความเผ็ดระดับ4คือดีมากๆคือบางคนชอบกินเส้นแข็งๆแล้วคือเส้นคือที่สุดเส้นมันเล็กๆแล้วมันแข็งๆแล้วมันหนึบๆอร่อยมากดูสิน้ำซุปดิมัวชอบน้ำซุปที่มันแบบไม่เข้มข้นอ่ะที่มันใสๆแบบเนี้ยคือไม่ใส่น้ำมันเลยอร่อยมากอาชิมหมูนุ่มอะไรในปากอ่ะโอ้ดูดิโอ้ยเราชอบมากเนื้อไข่แดงข้างในคือเป็นเยลลี่อ่ะสุดยอดโอ้ยโคตรแฮปปี้อร่อยเกินไปอ่ะทำไงดีอ่ะแล้วเขาบอกว่าถ้าอร่อยจริงต้องซูดดังๆใช่ป่ะใช่ไม่รู้เปล่าว่าทำไมต้องซูดดังๆที่ซูดดังๆเพราะว่าเวลาเขาทำน้ำซุปอ่ะเขาต้มด้วยน้ำกระดูกหมูอะไรนี้ใช่ป่ะแล้วเวลาเราซูดดังๆอ่ะไอ้กลิ่นของน้ำซุปอ่ะมันจะเข้าไปด้วยใช่ให้มันหอมอบอุ่นอยู่ในปากใช่เนื้อหมูชาชูผัดโชยุและต้นหอมเขาเอาไว้ให้กินกับข้าวสวยแบบนี้ดูสิได้กินแล้วล่ะมันถูกต้มจนเปื่อยแล้วเค็มๆกำลังดีกินกับต้นหอมมันเค็มๆหวานๆนะเหมือนหมูต้มซีอิ๊วอ่ะแต่เป็นหมูชาชูข้าวสวยญี่ปุ่นมันจะหนึบๆไงมันก็จะแบบเข้ากันดีมากแล้วก็ต้มหอมมันก็จะเพิ่มความหอมอร่อยค่ะมาดูโมกินกันต่อดีกว่าเฮ้ยตอนนี้คนเต็มเลยอ่ะเฮ้ยเราโคตรโชคดีอ่ะเฮ้ยเขาต่อแถวกูข้างหน้าโอ้เฮ้ยมีคนต่อแถว23คนโอ้แล้วเมื่อกี้เนี้ยเราไม่ได้ต่อแถวเลยใช่ไปคือได้กินเลยทุกคนคะเรามีเกมให้ทุกคนเล่นค่ะเกมอะไรครับเราอ่ะจะแจกราเมงข้อสอบหมดนี่เลยเหรอ1กล่อง1กล่องคือ5ชามเป็นแทนคำขอบคุณนะคะที่ทุกคนดูคลิปของโมมานานแล้วโมก็แบบอยากจัดกิจกรรมดีๆให้กับทุกคนมากแล้วก็ไหนๆแล้วราเมงข้อสอบของแท้มันหากินไม่ได้ที่ประเทศไทยอ่ะเราก็เลยอยากจะซื้อไปแจกผู้โชคดีนะคะกติกานั่นก็คือให้เข้าไปที่แฟนเพจ Facebook ของโมนะคะกดไลค์ค่ะกด See First ค่ะแชร์คลิปนี้จากในเพจ Facebook นะคะพร้อมทั้งคอมเมนต์ข้างใต้ว่าทำไมถึงดู Baby Mojiko เราจะแจกให้กับแฟนคลับตัวยงของเราเท่านั้นนะคะแคปทุกอย่างที่ตัวเองทำนะคะเม้นใต้โพสต์ด้วยนะคะขึ้นวันหมดเขตตรงนี้นะคะแล้วก็เราจะส่งไปถึงบ้านเลยค่ะคือกล่องนี้ใช่ไหมที่จะได้ใช่คือกล่องนี้เลยราคา 2,000 เยนและหาซื้อไม่ได้ที่ประเทศไทยไม่มีพรีออเดอร์ด้วยนะคือเนี่ยเราไม่ต้องไปต่อแถวมาต่อแถวนี้เขาต่อแถวกัน20กว่าคนเพื่อที่จะรอกินราเมงข้อสอบบ้างนี่นะคะก็คือให้ฟรีเลยแทนคำขอบคุณจากทุกคนนะคะครับขอบคุณค่ะ